วัสดีค่ะคุณผู้ชมเตรียมรับไม้ต่อจากคุณครูพัศกรและแหวนพลอยท็อปนิชาออกตัวไม่มีสเต็ปแดนซ์เร้าใจแต่รับรองว่า My Hero วีรบุรุษสุดที่รักเรื่องลมไพรผูกรักดีต่อใจไม่แพ้เรื่องไหนแน่นอนค่ะสองพระนางท็อปจรณ์นิชานันทนิชาพราวทูพรีเซนต์ละครลมไพรผูกรักเรื่องที่3ของซีรีส์ My Hero วีรบุรุษสุดที่รักที่ถึงแม้จะรับช่วงต่อจากคู่พี่บอยและคู่พี่เกรซก็ไม่มีหวั่นหนุ่มท็อปสาวนิชารับประกันความฟินแถมจะได้อินไปกับผู้พิทักษ์ผืนป่าและต้นน้ำที่เท่ที่สุดใน3โลกแฟนๆเตรียมกรี๊ดกันได้เลยตอนแรกวันเสาร์นี้ค่ะในเรื่องเนี่ยมีฉากที่ถ่ายทำสวยๆแบบว่าวิวดีๆแล้วก็เนื้อหาที่แบบเข้มข้นของพี่อิฐที่ต้องลุยป่าแล้วเนื้อหาของเรา2คนนะเข้มข้นมากแค่ไหนเข้มข้นตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะมีเรื่องราวมีแบ็คกราวด์ของเรื่องคือในอดีตของเรานี่มันเข้มข้นมากแล้วก็มาเจอกันในตอนปัจจุบันอีกแม้ไม่ใช่กูรูด้านความรักแต่งานนี้ยุพราก็ต้องลุกขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนสาวอย่างเดือน10แล้วค่ะในฉากที่ต้องเรียกสติเพื่อนว่าลำธารผู้ชายคนที่คบอยู่ไม่ได้ดีพอให้ลองมองคนอื่นบ้างแบบหนุ่มข้างเคียงอย่างเที่ยงวันซึ่งฉากนี้เป็นฉากสบายๆที่ทีมงานขนกันไปถ่ายทำถึงแอฟริกาใต้แฟนๆจะได้เห็นโมเมนต์เพื่อนซีและบรรยากาศสวยๆแบบเต็มอิ่มแน่นอนแล้วพุธพฤหัสบดีนี้มาลุ้นว่าเดือน10จะเคลิ้มตามคำแนะนำของเพื่อนหรือไม่ในข้ามสีธันดรค่ะค่ะก็จะเป็นซีนเหมือนแบบว่าพยายามไขความในใจของนางเอกออกมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าก็มีคนดีๆอยู่ข้างๆนะทำไมหันมองบ้างอะไรเงี้ยนี่เป็นตัวแบบว่าชงหนักมากชงให้พระเอกแบบได้กับนางเอกมากนี่ก็ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบตลอดเวลาก็ฝากฉากนี้ด้วยนะคะของพวกเราสองคนนอกจากเนื้อหาจะสนุกมากแล้วเนี่ยโลเคชั่นเนี่ยน่าติดตามเหมือนกันค่ะเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2018ทั้ง40คนทำทะเลกระบี่ลุกเป็นไฟใส่บิกินี่อวดหุ่นเฟิร์มพบความสดใสและความมั่นใจเต็มร้อยทำกิจกรรมต่างๆที่จังหวัดกระบี่กันแบบจัดเต็มตลอดทั้งวันชมความสวยงามของวัฒนธรรมพื้นบ้านถ่ายทำ VTR ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและทำดีเพื่อสังคมโดยการปลูกป่าก่อนชิงตำแหน่งขวัญใจกระบี่คืนนี้และบินกลับมาขึ้นเวทีรอบไฟนอลคืนวันเสาร์นี้เตรียมเชียร์หน้าจอช่อง33เวลา 22:45 นค่ะพบกับตำนานเพลงลูกกรุงคุณอาชรินกับคอนเสิร์ตชรินอินคอนเสิร์ตหมายเลข17รักนั้นคือฉันใดพร้อมด้วยรุ่งฤดีจันทนีและแหม่มพัชริดาเสาร์ที่30มิถุนายนและอาทิตย์ที่1กรกฎาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะรักนั้นคือฉันใดเกี่ยวกับความรักบทเพลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราโลกของเราน่าอยู่บ่าย2โมงครับหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคาร็อกคาแรปมารวมตัวให้กำลังใจไมค์ชินโนดะนักร้องร่วมและแร็ปเปอร์ของวงร็อกในตำนานลิงคินพาร์คที่เตรียมบินมามอบความสุขให้ชาวไทยแบบโซโล่เดี่ยวครั้งแรกหลังนักร้องนำคนดังเชสเตอร์เบนนิงตันจากไปเมื่อปีที่แล้วกับไมค์ชินโนดะออฟลิงคินพาร์คโพสต์ทรามาติกทัวร์พฤหัสบดีที่9สิงหาคมนี้ที่เมืองไทยจิมเอ็มไลฟ์เฮาส์เซ็นทรัลเวิลด์ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ BEC เทโรการันตีความมันค่ะเราไปกรี๊ดกันต่อกับลุคหล่อของหนุ่มเจมส์จิและสวยเผ็ดจี๊ดของแต้วณัฐพรในละครเกมเสน่หากันเลยค่ะขอขอบคุณทุกพิธีกรสวยๆจาก Perspective และเครื่องประดับจาก Stephanie Shaw ด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ